สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับคลิปนี้อยู่กับดุมนิกไอมดนะครับมีเรื่องมาอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับเริ่มต้นก็คือเมื่อไม่นานมานี้ดุมนิกเขาปล่อยคลิปตัวหนึ่งก็คือ iPhone XR กับ iPhone SE รุ่นที่2เลือกรุ่นไหนดีสรุปให้ฟังคร่าวๆหน่อยก็สำหรับดุมนิกนะคะส่วนตัวมองว่า iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยจะแนะนำมากกว่าเพราะว่า iPhone XR เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะระยะเวลาการซัพพอร์ตซอฟต์แวร์หรือว่า iOS เนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลนักนะคะแต่ว่า iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยเพิ่งออกมาปีที่แล้วคือปี2020นะคะก็แน่นอนว่าเขาจะรองรับการอัปเดต iOS ได้มากกว่าก็คือใช้กันไปยาวๆคุ้มค่าดีค่ะโอเคมาเข้าเรื่องข่าวลือกันดีกว่าเมื่อไม่นานมานี้มันมีข่าวลือเรื่องหนึ่งนุ้งนิดพี่เป็นคนเขียนเองแล้วแหละก็คือเรื่องของข่าวลือก้อนแบตเตอรี่ MagSafe ใช้กับ iPhone 12เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงก็แบตเตอรี่ MagSafe ที่ลือๆมาว่า Apple เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะก็เขาก็จะมีรูปทรงคล้ายๆกับกระเป๋าสตางค์ MagSafe ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของแบตเตอรี่ที่มี MagSafe สามารถเอาไปติดกับด้านหลังของ iPhone 12ได้นะคะใช่เพื่อชาร์จแบตนั่นเองก็รูปทรงแล้วก็วัสดุเขาก็วัสดุเขาจะใช้เป็นยางคล้ายๆกับเคสปูดใช่เขาเรียกว่าเป็นยางสีขาวใช่ครอบตัวแบตเตอรี่ไว้อีกทีนึงหลักการใช้งานของมันก็คือเอามาติดกับตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แล้วมันก็จะชาร์จไร้สายแบบนี้เนาะซึ่งไม่นานมาเนี้ยทาง Anchor ใช่ป่ะได้เปิดขายตัวแบตสำรองตัวนี้มาแล้วราคาก็39ดอลตีเงินไทยก็ประมาณ 1,200 ตอนนี้เหมือนว่าเปิดขายแล้วก็ของหมดไปแล้วต้องรอดูนะว่า Apple เขาจะทำออกมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าข่าวบอกว่าปัญหาที่ Apple ยังไม่ทำตัวนี้ออกมาทันทีหลังจากที่ขาย iPhone 12ก็คือมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการยึดติดมันไม่ค่อยยึดติดกันมันติดกันไม่ค่อยแน่นเหมือนกับข่าวที่บอกว่าตัวกระเป๋าสตางค์ MagSafe อ่ะมันติดกับตัว iPhone 12ได้ไม่แน่นเลยใช่ไหมเวลาที่แบบเอาใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยมันจะเลื่อนหรือว่าสไลด์ออกซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันเหมือนเป็นเพิ่มความลำบากนิดนึงถ้าเป็นแบตเตอรี่นี่อันตรายเลยนะถ้าถือไปแล้วแบบโอ๊ยหลุดเฉยอย่างเงี้ยก็อันตรายก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่เนาะอันนี้คือข่าวก้อนแบตเตอรี่ MagSafe ค่ะถัดมาต้นปีนี้มันมีข่าวลือเรื่อง iPad ด้วยมีข่าวลือ iPad ที่คุยกันหลักๆก็คือ iPad Pro ว่าจะมีรุ่นใหม่มาปีนี้ Apple เปิดตัว iPad Pro รุ่นล่าสุดก็คือตอนต้นปีที่แล้ว iPad Pro ปี2020ที่ด้านหลังมีกล้อง2ตัวแล้วก็มี LiDAR Scannerปีนี้ก็มีข่าวลือเหมือนกันอ่ะลองเล่าคร่าวๆหน่อยนี่เป็นยังไงบ้างก็ iPad Pro นะคะตามข่าวลือล่าสุดเนี่ยเขาจะอาจจะใช้จอมินิ LED ค่ะใช่แล้วก็จอมินิ LED ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าจอ LCD ก็คือเขาจะมีขนาดเล็กลงบางลงเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้ iPad ของเราเนี่ยบางลงด้วยเบาลงด้วยแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่เขาจะเอาไปใส่ใน iPad Pro นะคะที่เป็น iPad รุ่น Pro นั่นเองค่ะข่าวลือบอกว่าปีนี้ iPad Pro ก็จะมีอยู่2ขนาดเหมือนเดิมก็คือขนาด11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วแต่จอมินิ LED ที่นี่พูดถึงเนี่ยจะถูกใส่มาเฉพาะตัวรุ่น 12.9 นิ้ว11นิ้วเนี่ยอาจจะยังใช้จอ LCD เหมือนเดิมนะอันนี้คือเรื่องของจอเนาะนอกจากนั้นก็มีพูดถึงเรื่องประเด็นอื่นอีกก็คือการรองรับ 5G ในรุ่นเซลลูล่า iPhone 12เนี่ยเป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับ 5G เนาะแล้วคาดว่า Apple เนี่ยน่าจะเอาคุณสมบัติการรองรับ 5G เนี่ยมาใส่ใน iPad Pro ด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็อีกข้อนึงอันนี้สำคัญเลยคือเรื่องชิปประมวลผลปกติเนี่ย iPad Pro เนี่ยจะใช้ชิปที่แรงกว่าตัว iPhone 12ตัว iPhone นะอย่างเช่นสมมุติเนาะ iPhone ใช้ชิป A14 ตัว iPad Pro จะเป็น A14Xซึ่งเอาง่ายๆคือความต้องการด้านการประมวลผลของตัว iPad Pro เนี่ยมันค่อนข้างสูงอาจจะสูงกว่าตัว iPhone ด้วยซ้ำเนาะดังนั้นเราต้องรอดูว่าชิปของตัว iPad Pro เนี่ยจะใช้นามสกุลอะไรถัดมาตรงนี้เรื่องของ iPad Mini รุ่นที่6เรามีโอกาสที่จะได้เห็นภายในต้นปีนี้มั้ยนุกนิกว่ามันส่วนตัวนะคะมองว่ามีโอกาสสูงเลยเพราะว่า iPad Mini รุ่นที่5เนี่ยรุ่นที่เขาขายอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วยังไม่มีข่าวแววมาจาก Apple แต่อย่างใดนะคะว่าแบบจะมีหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะคะมีข่าวลือว่าจะมีการเปิดตัว iPad mini รุ่นที่6นะคะก็จะใช้ดีไซน์แบบเดิมนั่นแหละแล้วอาจจะใช้เป็นชิป A14 Bionic ที่ใช้อยู่ใน iPhone 12ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็ยังมีสแกนนิ้วที่ปุ่มโฮมเหมือนเดิมใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาอาจจะลดขนาดของขอบจอลงทำให้เรามีพื้นที่
ภาพหน้าจอเนี่ยเยอะขึ้นอาจจะเป็นจาก 7.9 ขยับไปเป็น 8.4 นิ้วค่ะจากข่าวลือนี่นะ iPad mini รุ่นที่6ก็ยังจะไม่เปลี่ยนดีไซน์จากรุ่นที่5ยังใช้ดีไซน์เดิมอยู่แต่ปรับปรุงเรื่องของชิปปรับปรุงเรื่องของขนาดหน้าจอคือลดขอบให้มันบางลงแล้วก็ขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นก็มีข่าวลือบางที่แหละบอกว่าตัว iPad mini เนี่ยจะรีดีไซน์ใหม่เหมือนตัว iPad Air 4เลยมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเราก็ต้องรอดูเพราะว่าตัว iPad Air เนี่ยเมื่อตอนปี2019เนี่ยจะมี iPad 2ตัวเปิดตัวพร้อมกันก็คือ iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad mini รุ่นที่5เขาใช้ชิปเหมือนกันคนแต่ว่าอันนึงอันเล็กอันนึงอันใหญ่แต่ว่าณตอนนี้ iPad Air 4เขาเปลี่ยนดีไซน์แล้วไงก็รอลุ้นกันว่า iPad mini 6จะใช้ดีไซน์เหมือน iPad mini 5หรือจะเปลี่ยนดีไซน์ตาม iPad Air 4เราก็ต้องรอดูกันในเรื่องของ iPad mini เนาะเราคุยเรื่องของตัว iPad ไปแล้วมันก็มีข่าวลืออีกอย่างนึงก็คือสินค้ากลุ่ม Macเราไปทีละตัวกันดีกว่าที่ลือกันมาก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของตัว MacBook Pro ค่ะ MacBook Pro นี่ลือมาสักระยะหนึ่งแล้วบอกว่าจะใช้ดีไซน์ใหม่เขาจะใช้ขอบแบบแฟลตแบบเหลี่ยมนะแล้วก็นำพอร์ตที่จำเป็นนะกลับมาอย่างเช่นพอร์ตอะไรบ้าง HDMI พอร์ต SD card นะครับแล้วก็อาจจะมี MagSafe กลับมาด้วยข่าวลือระบุว่าจะมีอยู่2ขนาดหน้าจอก็คือ14นิ้วแล้วก็16นิ้วและแน่นอนว่าถ้าเป็น MacBookรุ่นใหม่มาเนี่ยเขาต้องใช้ Apple Silicon แต่ก็ต้องรอดูอีกว่าจะเป็นชิป M1 หรือว่า M1X หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามถัดมาเรื่องของตัว iMac นุ่งนิกได้อ่านข่าวพี่ป่ะอ่านมาลองเล่าให้ฟังหน่อยที่ว้าวที่สุดเลยเป็นเรื่องของสีค่ะเพราะว่าเขามีมาหลายสีเลยนะคะจากข่าวใครนะที่เขาปล่อยข่าวลือมาจอห์นฟอสเซอร์ใช่จอห์นฟอสเซอร์นุ่งนี้อะชอบสีเขียวมากเลยก็คือ iMac ที่มันเป็นสีสันเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาเลยเนาะแต่พอมีเคยเห็นมันเคยมี iMac ที่มีสีขายอยู่ตอนปีเนี่ยปี2001ใช่ไหมโอ้เออ iMac สมัยนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนตู้จอคอมอะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพให้แล้วก็จะมีแบบสีข้างหลังอะพี่จำสีมันไม่ค่อยได้จะมีสีส้มสีเขียวมะนาวสีสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยทางจอห์นฟอสเซอร์เขาได้เผยภาพเรนเดอร์ iMac รุ่นใหม่พูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนดีไซน์ของมันเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่าง iPad Pro กับจอ Pro Display HDR ผสมผสานกันความหมายคืออะไรก็คือจอจะเป็นแบบนี้เป็นแบบ 4.5 เหมือนตัว iPad Pro ที่เราเอียงมาด้านนี้ของมนๆหน่อยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเรียบแล้วก็มีขาตั้งเหมือนกับจอ Pro Display HDR แต่ว่าจอด้านในเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ขอบข้างนอกอ่ะจะเป็นแบบมนแล้วก็ตัว iMac รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีคางคางคืออะไรคางจะเป็นเส้นแบบนี้ที่มันอยู่ใต้จอแล้วมีรูปโลโก้ Apple อยู่ตรงเนี้ยเข้าตัดตรงนั้นออกให้กลายเป็นจอที่เต็มขอบแบบนี้อันนี้คือเป็นดีไซน์ของตัว iMac ตัวใหม่นะครับซึ่งมันน่าสนใจมากก็โดยเฉพาะเรื่องสีที่เราคุยกันเขาอาจจะเอาสีกลับมาซึ่งสีตัวเนี้ยมันบังเอิญไปเหมือนกับตัวสีของ iPad Air รุ่นที่4มันมีสีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูคุยก่อนมันจะมีสีขาวสีดำสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีโรสโกลมันจะมีอยู่5สีก็ตกใจแหละเพราะปกติเนี่ย Apple จะขาย iMac เนี่ยมีสีซิลเวอร์แล้วก็สีสเปซเกรย์ใน iMac Pro ก็น่าสนใจนะถ้าเขาจะหยิบสีสันพวกนี้มาใส่ใน iMac ใหม่ก็ต้องรอดูและแน่นอนเหมือนกันถ้า iMac รุ่นใหม่มาก็ต้องมาพร้อมกับ Apple Silicon ใช่แต่ก็ต้องลุ้นกันอีกว่าจะเป็น M1 M1X หรือ M2แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มี Mac อีกตัวนึงชื่ออะไร Mac Pro Mini อันนี้คือไม่ได้ชื่อทางการนะเป็นชื่อที่จอห์นฟอสเซอร์เขาตั้งมาเรียกเฉยๆทำไมถึงเรียกว่า Mac Pro Mini ก็คือมันเป็นดีไซน์เหมือน Mac Pro Mac Pro ตู้ขุดชีทแต่ดีไซน์แบบนี้มันจะเล็กกว่าขนาดมันจะไปเท่ากับตัว Power Mac G4 Cube เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆจอห์นฟอสเซอร์บอกว่าตัว Mac ตัวนี้ความสูงเนี่ยจะขนาดพอๆกับการเอา Mac Mini 4เครื่องมาซ้อนกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ Mac Pro ที่แบบเครื่องใหญ่ๆมากๆละมันจะถูกย่อขนาดลงมาให้เล็กลงเพื่อขายในลูกค้าที่เขาต้องการตัว Mac Spec Pro นะแต่ว่าราคาไม่ได้สูงเท่าตัว Mac Pro จอห์นฟอสเซอร์ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากครับก็ต้องรอดูว่าเราจะเห็นตัวนี้ไหมนะครับก็ข่าวลือเกี่ยวกับ AirPods รุ่นที่3นะคะล่าสุดมันมีภาพหลุดออกมาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นภาพจริงหรือว่าภาพอะไรนะคะแต่ว่าพอดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยจะให้
ทีมงานขึ้นภาพให้ดูนะคะก็คือเขาจะมีดีไซน์ไอตัวหูฟังนะเฉพาะตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีดีไซน์คล้ายๆกับ AirPods Pro คือเขาจะมีก้านที่สั้นลงแต่ว่าตรงจุกหูฟังด้านในเนี่ยยังเหมือน AirPods อยู่ AirPods รุ่นปกติอยู่นะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็จะไปเหมือนกับเคสของ AirPods รุ่นที่1รุ่นที่2นะคะใช่แล้วก็จะมีอะไรนะ Spatial Audio ค่ะมีเทคโนโลยีนี้อยู่ด้วยแต่ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนใช่แล้วความหมายก็คือถ้า AirPods 3เปิดตัวจริงอ่ะเขาลือกันนะแล้วก็ภาพถ่ายตัวเนี้ยเหมือนประมาณเอาตัวดีไซน์ของ AirPods Pro มาใช้แต่ก็ตัดแล้วก็ปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างเพื่อให้ขายในราคาย่อมเยาเพราะณตอนนี้ Apple ขาย AirPods อยู่3ประเภทเนาะคือ AirPods เฉยๆ AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max ใช่มั้ย AirPods เฉยๆเนี่ยไอ้รุ่นที่3ที่เราคุยกันเนี่ยคือรุ่นเริ่มต้นถ้ามาปั๊บเนี่ยราคามันจะต้องไม่สูงกว่าตัว AirPods Pro ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดคุณสมบัติบางอย่างจาก AirPods Pro ออกอย่างเช่นเรื่องของฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนแต่ในใจพี่ก็แอบเสียดายนะเพราะว่าฟีเจอร์นี้ดีมากๆเลยมันช่วยให้เราแบบฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์หรือว่าสนทนาได้ดีมากเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่ Apple ไม่ได้อัปเดตสินค้า AirPods ตัวนี้นานละรุ่นล่าสุดก็คือรุ่นที่2เนาะถ้าเราไม่นับตัว AirPods Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลข่าวสารที่เรามาอัปเดตในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทราบภายหลังนะครับอ่ะนุ๊กนิกฝากช่องหน่อยก็นุ๊กนิกกับพี่เต็นแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะก็ขอฝากช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกกับพี่เต็นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบาย